ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วตึงวันมีบ่าวมาแอวมาอู้มาแซวเป็นคนลำปางสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้เจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world อย่าเพิ่งตกใจนะครับจ่าถ่ายที่บ้านครับผมหน้าบ้านจ่าเองกับวิวทิวทัศน์ที่สวยๆงามๆที่เห็นแต่ภูเขา มีคนถามจ่าว่าจ่าไอคลิป2คลิปที่จ่าเพิ่งปล่อยไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนี้เนี่ยที่จ่าถ่ายหน้าบ้านจ่าเนี่ยไอข้างบ้านจ่าเขาไม่ว่าอะไรจ่าเหรอคือแบบนี้ครับเขาเห็นจ่าเป็นคนบ้าเขาก็ไม่ยุ่งแล้วด้วยคือบ้านห่างพอสมควรนะครับแล้วเขาไม่ค่อยออกมาข้างนอกกันเพราะมันร้อนก็มีจ่าอยู่คนเดียวแหละแต่ว่าวันนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวแต่ว่าเย็นๆถ้าอยู่ใต้ร่มนะลมมันก็พัดอยู่แต่ยังเป็นลมร้อนแต่เราคนไทยอารมณ์นั้นร้อนอากาศร้อนๆสบายอยู่แล้วนะวันนี้เดี๋ยวก่อนมอเตอร์ไซค์เสียงไม่โคตรดังโคตรดังเลยวันนี้ครับจ่าจะพาไปดูบรรยากาศการอบรมการประชุมที่ขับไปไกลแสนไกลแล้วก็ไกลออกจากสถานที่ทำงานไปเปิดโรงแรมนอนอยู่2คืนนะตอนกลางวันมีระดับตั้งแต่ผบ.ตั้งแต่นาวาโทจนถึงพันจ่าเอกตีโทเยอะแยะไปหมดมีเรือตรีเรือโหเยอะแยะไปหมดประชุมระดับหัวหน้าบิ๊กเออเมืองไทยมีบิ๊กสี่เรามีบิ๊กครับผมจ่าก็พาไปดูบรรยากาศแล้วกันพาไปดูที่โรงแรมว่าเฮ้ยเงินภาษีประชาชนที่พี่ๆน้องๆคนอเมริกันเนี่ยมาให้พวกทหารในอเมริกาเนี่ยเราไปอยู่โรงแรมกันยังไงดีไหมอยู่ดีกินดีไหมสนุกไหมเปิดหูเปิดตานะช่วงเวลาอบรมตอนกลางวันช่วงตอนกลางวันเนี่ยใส่ชุดอะไรคุยเรื่องอะไรกันต้องตามมาดูนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็มีตื้อหน่อยอันน่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวครับเพราะว่าเราไปเที่ยวกันตกดึกมาแต่ว่าพวกสัญญาบัตรไม่มาด้วยสัญญาบัตรเขาไม่ลูกทุ่งเหมือนชั้นประทวนเหมือนเราชั้นประทวนชนอย่างเดียวครับเราชน ม่วนมันครับพอเที่ยวเสร็จรุ่งเช้าไงเมาไง ลองดูสิครับว่าจะไปอบรมวันต่อมาแบบเมาไหวไหมฮะพามาดูบรรยากาศกันครับพากันมาดูข้างนอกเนาะครับผมยังไงฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันครับกับบรรยากาศเชียวๆแล้วเก็บภาพมาให้ดูอย่างเดียวเลยเจอกันครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศนะครับว่าวันนี้พวกพันจ่าหรือระดับตั้งแต่เรือโทเรือตรีแล้วก็นาวาตรีนาวาโทเขามาอบรมกันที่ไหนอบรมกันยังไงแล้วมันสนุกมากไหมมันต้องตามมาดูนี่เพื่อนจ่าครับเขามาอบรมเหมือนกันโอ้โห We got insurance. Oh shit, it's green. Oh no. Oh yeah, I don't know about that, brother. I don't know if you want to do that. Man, this I feel like I'm in deployment right now, bro. Think that. Hey, I'm the with my Hydroplast Hey Facebook right? family. Right. I feel like I'm in deployment right now. Port visit. We in Oman. We in Singapore. We in Singapore. I'm the guy with the camera. Yeah. Ice cream. Let's get ice cream. Yeah, it's okay. Thank you.
He does. Oh. Yeah, girl, you finish it up. What are you doing? Spicy. Yeah. So, Vic, is spicy enough? Yeah? What was that, the Thai spice? Is that the Thai spice? Okay. All right. Cool. You pass? Easy day. All right. Okay. เมื่อกี้เราก็เห็นบรรยากาศว่าจ๋าไปกินอาหารเที่ยงเอ้ยเห็นรูปภาพในห้องประชุมขออภัยไม่ได้เก็บคลิปในช่วงประชุมนะเพราะพูดในเรื่องความลับสุดยอดเลยไม่สามารถเอาบันทึกเทปมาให้ทุกท่านได้ชมได้พูดเล่นครับมันคืออัดไปแล้วก็เดี๋ยวมันน่าเกลียดนะครับเมื่อกี้คนที่อยู่ในรูปนั้นถ้าคนที่ยืนอยู่นั่นคือผบ.ของจ๋าเองนะครับแกเป็นนักเฮลิคอปเตอร์ไพลอตนะครับเป็นนักไพลอตก็นักบินเฮลิคอปเตอร์ใช่โอ้ยงงโอเคงั้นต่อไปเราเข้าประเด็นอื่นเลยประชุมเสร็จแล้วอาหารที่เขากินแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนโรงแรมว่าน่านอนไหมตามมาครับโรงแรมที่จ่ายอยู่เป็นโรงแรมฮิลตันโรงแรมฮิลตันก็เป็นโรงแรมที่ถือว่าดีนะกว่าฮิลตันไฮแอทเมอริออทก็เป็นระดับกลางๆก็ไม่ได้ดีว่าจะเป็นแบบ5สตาร์ถ้าเป็น1-5ดาวจากก็ว่าโรงแรมที่จ่ายอยู่นี่ก็ประมาณ3ดาวครึ่งเนาะแต่มันเป็นโรงแรมเก่าครับผมแล้วก็เดี๋ยวจ่าจะพาไปดูว่าโรงแรมที่จ่ายอยู่นะครับแล้วก็ขอบอกว่าเป็นโรงแรมที่เป็นเงินภาษีของประชาชนที่จ่ายโรงแรมจ่ายอยู่วันนี้เพื่อมาอบรมหรือว่ามาทำราชการนะครับก็จะพามาดูบรรยากาศว่าเขาทุ่มเทหรือว่าไม่ใช่ว่าทุ่มเทแล้วกันว่าอ่ะโอเคเราจะพาคุณมาอบรมนะเราจะพาคุณมาอยู่ตรงนี้นะจ่ายทั้งค่าอาหารนี่ไม่คือเงินเดือนของจ่า ก็อยู่กลุ่มนึงนะครับแต่พอเรามาทำราชการแบบนี้มันจะมีเงินค่าเดินทางเงินค่าโรงแรมเงินค่าอาหารต่อรายวันแล้วอาหารนี่3มื้อนะบวกกับทุกอย่างอ่ะทั้งรถหลวงน้ำมันแต่รถหลวงน้ำมันนี่คือมันฟรีอยู่แล้วเพราะมันเป็นสายงานของจ่าก็โรงแรมนี้อย่างที่จ่าได้พูดไปก็เป็นโรงแรมของเป็นโรงแรมธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าจ่าจะให้ดูว่าทหารเนี่ยเวลาทหารมาอยู่ในทหารอเมริกันเนี่ยเขาเลือกโรงแรมกันยังไงคือเลือกเองแหละจริงๆแล้วเลือกเองแต่ก็จะให้เห็นว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะครับก็อ่ะมาดูโรงแรมเลยแล้วกันโอเคเนี่ยครับก็ห้องน้ำนี่ถือเป็นห้องนอนได้เลยนะถ้าจ่าอยู่เมืองไทยเนี่ยจ่านอนได้เลยเนี่ยหนึ่งที่นะตรงนี้โรงแรมเนี่ยนะแล้วก็ไอ้นี่ผมก็จะนอนได้อีกหนึ่งที่นะอัดกันไปแล้วก็3คนละตรงนี้อีกอันนี้ก็นอนได้อีกสัก2คนนะผมนอนได้อยู่มีโต๊ะกาแฟแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับเนี่ยก็มีนั่งโอ้ถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งลงแต่งหน้าได้เลยนะครับดูข้างในก็มีโอ้ยอันนี้ก็นอนได้อีกคนนึงมีหมอนนะก็เหมือนโรงแรมทั่วไปครับแต่อย่างที่จ่าบอกคือโรงแรมฮิลตันเนาะนี่เป็นเงินของประชาชนนะครับก็คอมพิวเตอร์ของจ่าเพิ่งทำงานไปเมื่อกี้นะครับก็กระเป๋าตังค์แมสกุญแจGoPro เดี๋ยววันนี้จ่าจะอัดคลิปกันแต่ทีวี
ก็แฟลชสกรีนมีเตียงนอน1เตียง2เตียงแล้วก็เนี่ยง่ายๆไม่มีอะไรมากแต่ผมแต่จ่าชอบแบบตรงนี้ครับแพทิโอจริงแล้ววิวก็ไม่ได้สวยอะไรมากหรอกก็เหมือนโรงแรมธรรมดาใช่ไหมฮิลตันธรรมดาแต่เนี่ยก็มีจ่าคิดว่าถ้ามาพักร้อนแล้วก็มีที่นั่งตรงนี้ถือว่าสบายแล้วเนี่ยครับมาเมืองไทยมาปะประยุทธ์หน่อยพี่จ่าผมนะเบื่อนะครับพี่จ่าห้องกว้างมากใช่ครับผมห้องกว้างมากๆกว้างมากใหญ่โตมโหฬารนอนได้เป็น10คนแต่มีเพียงคนเดียวคือจ่านะครับทุกท่านทหารพันจ่าขึ้นไปจนถึงทหารชั้นสัญญาบัตรทุกคนมีห้องนอนของตัวเองหมดเราไม่ต้องไปแบ่งกับใครพอนอนเสร็จห้องนอนเห็นเปลี่ยนเสื้อผ้าครับก็ออกไปสัตว์ชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไรที่มีออกไปเที่ยวกลางคืนครับก็มีกินอาหารเย็นเป็นทีมเบลดิ้งพอทีมเบลดิ้งเสร็จก็ออกไปเที่ยวนะไปดูบรรยากาศกันครับว่าเที่ยวกลางคืนในที่อเมริกาเป็นยังไงกับจ้าเป็นไงแล้วครับเมาแล้วครับเริ่มเมาแล้วครับโอ้ไอ้จ่ากำลังยกแก้วไม่เห็นครับกำลังยกแก้วกะมันต้องมีเวลายกแก้วว่องเนาะถ้ามันไม่ยกแก้วมันก็แบบม่วนมันจะเครียดเรื่องงานอย่างเดียวแบบได้อะมันต้องมีม่วนมันต้องมีเวลาของตัวเก่าเนาะสวัสดีครับคึกคักดีครับฮ่า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 ชนครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับอเมริกาก็กลับมาคล้ายเป็นเหมือนเดิมแล้วโลจ่าครับผมบรรยากาศก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้ my fan เที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วตื่นเช้ามาดูครับว่าตื่นเช้ามาจ่าจะไปประชุมต่อไหวไหมต้องตามมาดูอีกครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะก็ถ้าใครเมื่อคืนตามจ่าก็สนุกกันเลยเมื่อคืนสนุกเมานะสนุกเมาไม่พอประชุมอีกวันนี้ยาวเลยครับวันนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับปวดหัวแก่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนหนักเลยครับหนักเลยเมื่อคืนหนักเลยครับก็อย่างนี้เลยครับกองทัพเรืออเมริกาเราทำงานจริงแต่มันน้อยมากที่เราจะมีเวลาสังสรรค์นะครับยิ่งโดยเฉพาะโควิดหรือด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะครับมันทำให้เราห่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะหน่วยของจ่า เพราะหน่วยของจ่าเนี่ยมันเป็นแผนกศัสดีแผนกศัสดีของเราเนี่ยต้องอยู่ตรงที่ไม่ใช่ค่ายเพราะเราต้องอยู่กับประชาชนเราต้องเข้าไปคุ้นเคยกับทหารต่างๆนะครับมันเลยทำให้เรายิ่งห่างกันมากขึ้นและโควิดมันทำให้เราห่างกันมากขึ้นแต่ครั้งนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสที่มาสัมมนามาอบรม2วันข้าราชการ
ค่าราชการก็ออกค่าโรงแรมค่ารถเราก็มีรถลงรถหลวงขับไปส่งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ขอบอกเลยว่าช่วง9โมงเช้าจนถึง5โมง6โมงเย็นเนี่ยคือเราอบรมอย่างเดียวเลยเต็มที่อบรมอบรมอบรมแบบไม่มีแบบมาเช็คชื่อมาอะไรเงี้ยไม่มีเลยเราอบรมแบบอบรมแบบเต็มๆอ่ะแบบข้อมูลแบบเน้นๆเราอบรมแล้ววันนี้ก็จะอบรมอีกวันที่2นะครับแต่คงไม่นานเหมือนเมื่อวานแต่ตกเย็นมาเราก็มีการแบบทีมบิลดิ้งนะครับก็ออกไปกินข้าวร่วมอาหารร่วมโต๊ะกันก็นั่งคุยดื่มนิดๆหน่อยๆแลกเปลี่ยนมุมมองไม่ต้องอยู่ในคาบของทหารไอเดียก็เพิ่มขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่ค่อยคุ้นหน้าหรือว่าคนไม่รู้จักกันก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้สนิทสนมกันมากขึ้นพอกินอาหารเสร็จทุกคนก็ทางใครทางมันแต่ของจ่าก็ไปกับหัวหน้านะครับหัวหน้าใหญ่เลยนะครับก็ไปกันต่อนะครับก็ดื่มกันนิดหน่อยแล้วก็เช้านี้ก็ปวดหัว ปวดหัว ตอนนี้9โมงครึ่งครับนะ9โมงครึ่งเดี๋ยวเริ่มประชุมอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวจ่าต้องขอตัวไปก่อนก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ครับเรามาประชุมจริงเราใช้เงินของเงินภาษีประชาชนจริงนะครับแต่ด้วยการที่ว่ามันเป็นด้วยเหตุผลไม่ใช่มาเพื่อความสุขของตัวเองเนาะก็ได้อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวผมลูกน้องโทรมาอีกแป๊บนึงโอเคยังไงวันนี้จ๋าก็ให้พามาดู พามาดูบรรยากาศหรือว่าอยากจะไปดูข้างในด้วยป่ะหรือว่าอยากจะไปดูบรรยากาศข้างในโรงแรมได้ไหมครับรู้สึกทหารอย่างจ๋าคือกำลังพลที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับภาษีที่ประชาชนชาวอเมริกันที่เสียให้ครับโอ้ยขอบคุณครับคือแบบนี้ครับเราเข้าใจเลยว่าเวลาเรามาทำมาประชุมมาราชการอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่เรามาทำงานหรือว่ามาประชุมเนี่ยเราจะไม่มาแค่เช็คชื่อนะครับเราจะให้ความสำคัญกับการประชุมมากๆแล้วเราจะรับผิดชอบในตัวเองโดยการที่ว่ามาตรงเวลามีเอกสารครบพร้อมแบบครบอะแบบพอมาถึงก็เป๊ะเลยแล้วเวลาท็อปปิกตรงไหนเนี่ยไม่ใช่แค่ทุกคนมานั่งหลับมานั่งระเหยเชยลมแล้วก็มานั่งคนบ่นนะทุกคนนี่คือแบบเอาพลังอะพลังบวกมาแล้วก็เอามุมมองความคิดเพราะว่าในห้องนั้นอะมันจะมีคนที่เก่งก็คือว่าทำเป้าหมายตามเป้าหมายได้แล้วก็จะมีคนที่เดือนนี้อาจจะเพอร์ฟอร์มไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยการที่เรามาอยู่ห้องเนี่ยดึงผู้นำของหน่วยนี้มากันมาประชุมกันตรงนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราจะรู้ข้อผิดพลาดว่าเฮ้ยเรามาพูดเฮ้ยเดือนนี้อะไรเสียอะไรไม่ได้เฮ้ย ลองวิธีนี้แล้วแม่งไม่เวิร์คเรียนรู้กันหมดนะครับแต่เมื่อวานนี้เรามีผบ.ด้วยนะครับผู้บังคับบัญชาของจ่าเขามานั่งเราต้องบรีฟให้เขาฟังเราต้องมาพูดว่าผลงานหน่วยเราดิวิชั่นเราว่าเดือนนี้ทำอะไรยังไงบ้างแต่วันนี้ก็จะไปอบรมกับพันจ่าเอกของจ่านะครับคือหัวหน้าจ่านั่นเองก็จะพูดในเรื่องการทำแบบทำให้เราเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้ครับนะ ถ้าอยากเป็นทหารเรือที่แคลิฟอร์เนียต้องทำยังไงครับฮัลโหลกู๊ดมอร์นิ่งไอ้กินข้าวละโอ้ยังไม่ได้กินเลยครับไม่ได้กินข้าวไงครับผมครับโอเคเหลือเวลาอีก20นาทีเดี๋ยวจ่ายไปหาอะไรกินแป๊บนึงก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังจ่าก็ยังจะขอพูดเหมือนเดิมนะครับห้องเราไม่มี FC ห้องเราไม่มีแฟนคลับห้องเรามีพอนอทุกคนในห้องนี้คือพอนอของจ่าคือพี่น้องของจ่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้คำโค้ดคำว่า FC เราคือพอนอคือพี่น้องเพราะฉะนั้นเราคือพี่น้องกันชอบหมอโรงแรมเชนของอเมริกาครับนอนนุ่มสบายเข้าลูกกับหัวมากโดยเฉพาะในเครือฮิลตันครับโอ้โหใช่นอนหลับสบายป้าเลยเมื่อคืนนี้นะครับเราไม่มี FC เรามีพอนอ
ห้องนี้คือห้องสมุดเป็นห้องที่เราสามารถออกความคิดเห็นถึงแม้เราจะเห็นต่างแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมห้องเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นออกความคิดเห็นมาครับเรามาดีเบตกันได้มาไม่ต้องมานั่งด่าไม่ต้องมานั่งว่ากันหรอกครับมันไม่ไปไหนหรอกถ้าคุณเห็นต่างก็พูดออกมาเขียนออกมานะครับแล้วก็เราก็จ่าก็จะเขียนในมุมมองจ่าพอเราเห็นต่างกันก็ทางใครทางมันแต่เรายังเคารพเนื้อที่กันอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะหลังๆมานี้ก็จะมีคนด่าจ่าว่าไอ้เลวไอ้ไส้ศึกไอ้ไส้ศึกนี่ไม่รู้ว่าใช้ตรงไหนคิดนะครับว่าด่าจ่าเป็นไอ้ไส้ศึกจ่ามาอยู่อเมริกานานแล้วครับนะโอเคครับก็ขำๆโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวจ่าขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับภารกิจก็สำเร็จลุล่วงตั้งแต่วันที่เข้าประชุมไปกินอาหารเที่ยงจนพาไปดูในโรงแรมพาไปเที่ยวตอนกลางคืนจนเช้ามาจ่าก็สลึมสลือวันนี้จ่าก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe แล้วมาคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเพราะจ่ายังเชื่อในคอนเซ็ปต์ที่ว่าตอบทุกคอมเมนต์ครับผมอาจจะช้าอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับวันนี้จ่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ